ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะตอนนี้ก็ เป็นวันเกิดของพี่หมออมพรค่ะนะคะตัวเองก็ตื่นจะบอกตื่นสายก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ตื่นเช้าเพราะมันนอนดึกนะเมื่อคืนพอดีว่าตอนนี้ได้รับมอบหมายอีกอย่างหนึ่งนอกจากเรื่องของการเรียนพอดีว่าทางจิตอาสานะคะนำโดยคุณหมอสมชายนะคะซึ่งเป็นประธานท่านก็มอบหมายให้ตั้งสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนทีนี้ครั้งแรกก็ไหว้วานจิตอาสาท่านอื่นช่วยนะเรื่องของเอกสารทำไปทำมาก็มันรายละเอียดอยู่ที่เราอะค่ะเราเป็นคนตั้งใช่ไหมคะก็ต้องคอยส่งรายละเอียดก็ในเมื่อหารายละเอียดขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยเราก็ทำลองทำเองดูก็ทำแล้วส่งให้เขาตรวจนะต้องขอบคุณคุณมดนะคะตากล้องข้างธรรมาสที่ช่วยในการตรวจสอบแล้วก็คุณตุ้มวาสนานะคะซึ่งเป็นจิตอาสาช่วยเรื่องรูปแบบแล้วก็ตัวคำพิษต่างๆช่วยกันนะคะนะคุณตุ้มคุณตั้มนะแล้วก็คุณหมอเป้ช่วยกันหลายๆคนในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารเพราะว่าปกติในกลางวันไม่มีเวลาค่ะนะที่ทำกลางวันเนี่ยเวลาเนี่ยแค่ช่วงเช้าเนี่ยก็หมดไปแล้วค่ะคือเช้าเนี่ยเก็บเอกสารทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงเช้าต้องสอนสวัสดีค่ะนะก็มีใครทักเข้ามาบ้างคุณต้อมสวัสดีค่ะนะคะคือค่ะพ่อน้องพ่อทองเปมน้องทองนาลาภูชื่นแสงนะคะไม่รู้ชื่อจริงๆก็ชื่ออะไรนะคะทีนี้ก็เลยรับมอบหมายตรงนี้กลางวันตอนเช้าเวลาไม่มีแล้วค่ะตอนเช้าเนี่ยปกติจะรายการเสร็จแบบนี้ค่ะข้าวยังไม่ได้ทานเลยนะคะข้าวไปทานตอน11 โมงเลยค่ะเช้ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลยอาศัยรองท้องขนมปังนิดๆหน่อยๆกาแฟอะไรเงี้ยค่ะช่วงเช้าแล้วก็ไปทานข้าวจริงๆเนี่ยตอน11 โมงเพราะว่าจะต้องสอนนักธรรมทุกวันสอนนักธรรมตั้งแต่เนี่ยพอวันนี้วันหยุดค่ะสอนนักธรรมตั้งแต่9 โมงเช้าถ้าเกิดจัดรายการเสร็จปุ๊บก็สอนนักธรรมต่อพอประมาณ11 โมงเกือบ11 โมงบางทีก็จะเลิกเร็วเพราะว่าทำอาหารให้เนนด้วยเนียนฉันเพลนะคะลดปัญหาแบบที่ผ่านมาเนี่ย10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเนนเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็หิวพอหิวปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีสมาธิก็จะหานู่นหานี่มาคุยอยู่ในครัวค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเนนก็จับอาหารได้นะคะเขาไม่เหมือนพระเราก็เลยแก้ไขปัญหาจัดระบบขึ้นมาใหม่เนนเนี่ยเช้ามาจะมีขนมให้1 ชิ้นนะเช้ามาเนี่ยตอนกลับมาจากบิณฑบาตรองท้องคือมีขนมให้คนละ1 ชิ้นรูปละ1 ชิ้นแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยตอนนี้ค่ะ8 โมงเนี่ยพิจารณาอาหารก็จะตักข้าวฉันปกติแล้ว9 โมงก็เริ่มเรียนพอเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณ11 โมงเนี่ยก็ลองดูค่ะลองทำอาหารให้กับเนนถวายเนนช่วงเพลปกติไม่มีปกติในเนนก็จะฉันมื้อเดียวแบบพระทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วเนนก็จะแบบเหมือนเรียกว่าอะไรล่ะคะพระอาจารย์ก็ไม่จริงๆนะพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ไม่สนับสนุนเรื่องของการให้เนนฉันมือเดียวทีนี้ด้วยความที่เนนเนี่ยเด็กอ่ะเขามาบวชเรียนนะคะเขาไม่ได้คิดจะปฏิบัติไงคนถ้าพร้อมจะปฏิบัติเนี่ยการฉันมือเดียวเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากมันสบายค่ะแต่นี้คนไม่พร้อมค่ะบางทีพ่อแม่ก็อยากให้เรียนหนังสือทางเนนอะไรเงี้ยเราก็เลยคนละครึ่งทางก็เลยเอาล่ะจริงๆแล้วปัจจัยก็เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะคะเพราะทำไปมาทำอาหารของเนนอีกมื้อนึงด้วย
แล้วก็ต้องค่าใช้จ่ายในบางทีญาติโยมด้วยกันลืมไหมคะทำบุญมาจากวัดภูจวงก็คือเข้าที่วัดภูจวงใช่ไหมคะอาจารย์ธรรมวลีก็ไม่ค่อยไปช่วยทางที่เขาทำเลยไม่เห็นช่วยตรงนู้นไม่เห็นช่วยตรงนี้เลยคือต้องบอกเลยว่าเฉพาะทำที่วัดภูจวงอย่างเดียวเนี่ยนะคะเฉพาะทำที่วัดภูจวงอย่างเดียวเนี่ยก็เยอะละคือมันก็เราก็อยู่วัดอะค่ะเราก็อยู่วัดภูจวงเหมือนกันอย่างเงี้ยไอ้มันเหมือนกับหน้าที่หลักของเราที่เราจะต้องรับผิดชอบอะมันก็เยอะพอสมควรก็เลยทำในส่วนของเนนพอเนนได้ฉันเพลเนี่ยสุขภาพเท่าที่สังเกตน่ะสุขภาพจิตดีขึ้นไม่ต้องหาแล้วก็ตอนพอเรียนเสร็จพอบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยมีเรียนแล้วบ่ายสามครึ่งถึงห้าโมงเย็นเนี่ยมีเรียนอีกระหว่างนั้นตรงพักเนี่ยก็จะมีนมกับโอวัลตินให้เนนคือจะเป็นเวลาค่ะเราจะมีของให้เนนฉันเป็นเวลาก็ทำระเบียบตรงนี้ขึ้นมาก็ดีขึ้นสุขภาพจิตที่จะต้องไปนั่งคิดว่ามันไม่มีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนมีให้อยู่แต่ว่าไม่ได้แบ่งให้แบบนี้เดี๋ยวนี้แบ่งให้มารับเป็นรายคนเลยสมัยก่อนเนี่ยคือซื้อนมมาก็อาบไปเลยทั้งหมดไปแบ่งกันเอาเองโอวัลตินมาอะไรมาก็แบ่งกันเอาเองแล้วถึงเวลาเนี่ยคนได้ก็ได้อย่างนั้นคนไม่ได้ก็ไม่ได้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นละเดี๋ยวนี้ก็คือแบ่งเท่าๆกันตลอดแม้กระทั่งอาหารเพลนเนี่ยถ้าเป็นส้มตำเนี่ยทำเป็นถ้วยเล็กๆเลยนะเป็นไก่ก็แบ่งเท่ากันคือทุกอย่างแบ่งเท่าๆกันหมดก็เลยทำให้มันมีระเบียบขึ้นก็บุญกุศลทั้งหมดเนี่ยที่มันทำให้เกิดระเบียบเกิดความสบายใจของทางวัดเกิดความสบายใจของพี่เนรทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้ท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่เนี่ยได้บุญด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณโอนะคะเพิ่งกลับมาจากอินเดียใช่ไหมคะอนุโมทนาบุญด้วยก็ต่อนะคะต่อที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดลักษณะเขาเรียกว่าชีวิตจริงชีวิตจริงในการดำเนินชีวิตของเราแล้วเราก็เอาหลักของหลักของปรมัตถธรรมเข้าไปจับซึ่งถ้าคนไม่สนใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยก็จะฟังแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วก็อาจจะคิดว่าพูดเอาเองเองแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือเราจะรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์ธรรมวลีพูดเนี่ยมันอยู่ในคัมภีร์อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่กล้าพูดเองอะค่ะไม่คุ้มอุตส่าห์ได้รายการวิทยุอุตส่าห์ได้โอกาสแล้วเราเอาโอกาสมาทำผิดๆเนี่ยแบบพูดตามอำเภอใจพูดตามอยากจะพูดเนี่ยไม่คุ้มสวัสดีค่ะแม่สุรินทร์นะคะไม่คุ้มอย่างเอาง่ายๆเนี่ยพี่หมออมพรมาเรียนวันนี้วันเกิดพี่หมออมพรมาเรียนนักธรรมถึงธรรมศึกษาพี่อรพินหรือพี่นางมาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนวัดทั้งนั้นเลยนะคนวัดมาอยู่มาเรียนด้วยกันในการอธิบายหลักธรรมศึกษาเนี่ยบางคนยังก็คิดว่าเฮ้ยที่เราพูดอยู่เนี่ยมันอยู่ในตำราเพิ่งรู้ได้ซ้ำว่าอยู่ในตำราคิดว่าเราเรียงเองอะไรเองหรือเอามาจากที่ไหนมันไม่เป็นระบบอะค่ะแต่พอมาเรียนเข้าระบบของธรรมศึกษาเนี่ยจะรู้เลยว่าธรรมศึกษาเนี่ยเขาจะไล่ตามลำดับความสำคัญขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้เราเนี่ยเข้าใจไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเมื่อกระบวนการความเข้าใจมันเป็นขั้นๆตอนๆมันจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรพอมาเรียนปุ๊บก็เลยเชื่อแล้วว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้คิดเองเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่าเพิ่งสรุปว่าคนอื่นคิดเองพิสูจน์ก่อนค่ะอย่างนั้นก็ยังเมื่อเช้าคุยกับพี่หมอพรนะคะพอช่วงทำอาหารอะไรก็คุยกันบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เชื่อคนยากโอ้ขอบคุณมากค่ะรับฟังเสียงกับภาพชัดเจนไม่ทราบว่าวิทยุอ๋อวิทยุวันนี้ไม่ได้ออกอากาศออกเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องขอบคุณท่านญาติธรรมมากๆเลยค่ะกลับมาพอดีไม่สบายยังไม่ได้โพสต์ภาพเลยถ่ายรูปไปเยอะอยู่ท่านญาติธรรมทางอู่ทองนะคะวัดท่าพญาจักรไปถึงปุ๊บเนี่ยก็อบอุ่นมากเลยค่ะเข้ามาทักทายแล้วเล่าให้ฟังอีกบอกว่าเนี่ยไปจ่ายตลาดนะถ้าวันไหนเป็นเสาร์อาทิตย์นะต้องรีบกลับมาฟังรายการธรรมวลีโอ้โหฟังแล้วดีใจนะครับบางทีมันก็ต้องมีบ้างอ่ะจะบอกว่าเอ้ยอาจารย์ธรรมวลีไม่ต้องดีใจด้วยมีกิเลสเอามีก็มีไม่เป็นไรใครจะใส่กิเลสให้ก็ใส่ไม่เป็นไรเพราะว่าม
ันไม่รู้จะเป็นคนดีไปในตาอื่นเพื่ออะไรอ่ะนะเมื่อเรารู้ว่าเออเราดีใจก็ดีใจอ่ะใครจะว่าดีความดีใจนี้จะดีหรือไม่ดีนี่ก็อีกเรื่องนึงก็เรื่องของเขาแล้วเดี๋ยวนี้สบายใจค่ะชีวิตเนี่ยมันสบายใจตรงที่เราไม่ได้ไปยึดความพอใจของคนอื่นแต่อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนทำอะไรก็ได้อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนถึงเขาจะไม่พอใจในสิ่งที่เราทำก็ไม่เป็นไรอารมณ์นั้นเลยคือสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตแหมตอบอารมณ์นั้นเลยนะเดี๋ยวนี้คือทำอะไรก็ได้ที่มันให้มันมีความสุขก็ไปที่วัดท่าพญาจักรอะค่ะต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะจริงๆแล้วบอกตรงนะคะว่าวัดเป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านหนูค่ะวัดท่าพญาจักรหรือวัดภูจวงค่ะวัดท่าพญาจักรใช่ไหมคะใกล้วัดไหนต้องบำรุงวัดนั้นด้วยนะคะคือจริงๆเราจะมีอยู่2วัดปกติสมัยก่อนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยค่ะวัดที่ใกล้บ้านกับวัดที่เราปฏิบัติบางคนบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปทำบุญใกล้ๆวัดที่บ้านเพราะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเขาไม่มาเผาผีกันคนแถวบ้านเขาไม่มาเผาผีเพราะว่าไม่เข้าวัดแถวบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ยไม่เผาก็ไม่เผาแล้วตายแล้วไม่เกี่ยวแล้วร่างกายอันเนี้ยใช้คุ้มค่าแล้วทิ้งใครไม่เผาก็อย่าเผาช่างปล่อยให้มันเน่าเหม็นตอนนั้นก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยเพราะมันตายแล้วอะไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าคนเราตายแล้วก็จะเผาผีเราหรือไม่เผาผีเรานะคะสิ่งที่เราเอาไปเนี่ยคือบุญบาปที่มันอยู่ที่ใจของเราเราไม่ได้เอาร่างกายไปอะเขาไม่เผาผีก็เรื่องของเขาคือคนเราเนี่ยในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการศึกษาหาความรู้เนี่ยมันมีอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกันอย่างง่ายๆค่ะพี่ต๋อมไม่รู้ว่าอ๋อวันนี้พี่ต๋อมน่าจะเป็นงานหลวงพ่อไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อก็ต้องขอกราบแสดงความไว้อาลัยกับหลวงพ่อไพบูลย์นะคะซึ่งท่านมรณภาพไปเมื่อวันที่26ค่ะนะคะช่วง 4-5 โมงเย็นนะคะพอพี่ต๋อมกับพี่หนึ่งเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์นะลูกศิษย์ที่ติดตามดูแลครูบาอาจารย์กันนะคะทีนี้พูดต่อค่ะต้องขออนุญาตเมื่อกี้ขั้นไปนิดนึง25ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศเดี๋ยวนี้ความจำเกี่ยวกับเรื่องของวันที่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันทำเหมือนกับเราทำงานตลอดเวลาแล้วเราไม่รู้ว่าไหนเป็นวันไหนแล้วทำรู้อย่างเดียวว่าวันนี้วันโกนหยุดวันนี้พอจัดรายการเสร็จแล้วก็อาจจะเตรียมตัวอะไรนิดหน่อยก็จะเข้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะไปที่วังน้อยครูบาอาจารย์ที่นับถือมากๆเลยเนี่ย2ท่านเกษียณค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในการทำงานในระบบราชการที่แบบอยู่ในระบบของท่านแต่อนาคตมีการเชิญสอนพิเศษก็น่าจะอีกเรื่องนึงนะคะก็เลยต้องไปค่ะคือวันสำคัญเนี่ยของครูบาอาจารย์เนี่ยเราต้องไปหลายคนบอกว่าจะไปทำไมไม่มีอะไรอะไรเงี้ยหัวใจที่มันเคารพอะค่ะสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่ากุศลอย่าไปตีความหมายในการกระทำของคนอื่นโดยที่เราไม่ได้มีผลได้ผลเสียคือในเมื่อเราไม่ได้อะไรกับเขาเนี่ยเราอย่าไปดูถูกอ๋อใช่ค่ะอาจารย์ดุสิตต้องขับรถเบาๆค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนขับรถเร็วแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ยางรถเนี่ยรู้แล้วว่ายางรถเนี่ยที่ขับอยู่เนี่ยมันเป็นยางสำหรับขึ้นป่าแล้วพอเรามาขับบนท้องถนนมันไม่รีดน้ำค่ะหูล่อนแบบลอยบนถนนมันหูแบบบังคับไม่ได้เลยค่ะมีอยู่ครั้งนึงดีนะไม่ตายถ้าตายก็คือขาที่ค่ะไม่รอดแน่นอนไม่มีรถสวนค่ะถ้ามีรถสวนนี่ไม่เหลือเลยค่ะนะยังมีบุญอยู่เพราะว่าเมื่อวันที่ไปบ้านกะเหรี่ยงตะเพินคีเอ้ยขอโทษทีบ้านกะเหรี่ยงไกลเกียงที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์ติดลงไปที่พื้นเหนียวๆแฉะๆปรากฏว่าสบายเลย
มันไต่ออกมาได้ค่ะมันมีวิธีไต่ของมันออกมาไม่ใช่โฟร์วิวนะคะอ๋อสวัสดีค่ะพี่ต่อไม่ได้ไปไหนเนาะนะคะก็คือมันไม่ใช่โฟร์วิวนะคะแต่ว่าด้วยความที่ยางมันมีคุณภาพอะค่ะมันก็สามารถที่จะดีดตัวเองออกมาทั้งมันลื่นไปลื่นมานะคะมันเอาตัวเองออกมาได้ยางมีคุณภาพเป็นแบบนั้นก็เลยรู้แล้วว่ายางที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่ตรงถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยไม่ได้นะคะถ้าเป็นช่วงหิมะก็ต้องเปลี่ยนยางถ้าไม่เปลี่ยนก็ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะนี่คือประเทศไทยอะใครจะใช้อะไรก็ได้ดูแลตัวเองแล้วก็ต้องดูแลตัวเองดีๆอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยรถถนนตกฝนตกถนนลื่นเนี่ยก็จะขับรถเร็วไม่ได้เพราะยางไม่โอเคนะยางไม่กล้าแซงเลยค่ะกลัวมันเหวี่ยงแบบครั้งที่แล้วโอ้โหนึกถึงบรรยากาศค่ะดีนะคะว่าสติเนี่ยแบบเต็มร้อยมากคือพอขับรถออกมาเบียดออกมาจาก10ล้อพ่วงด้วยนะคะเบียดออกมากะจะแซงเขาเพราะเขาช้าไงคะกลางคืนด้วยฝนตกด้วยก็เบียดออกมาพอเบียดออกมาปุ๊บมันเสียหลักค่ะมันปัดแบบเอาไม่อยู่เลยค่ะพอเราจะตบเข้าอะค่ะรถมันจะแถเข้าไปในใต้10ล้ออย่างเดียวเลยทำยังไงพอหักออกมามันก็จะเข้าใต้10ล้อหักออกมาก็จะเข้าใต้10ล้อสู้กับมันเป็นกิโลกิโลค่ะโอ้โหแบบถ้ามีรถสวนนี่ไม่รอดเลยค่ะถ้ามีไม่มี10ล้อสวนมานี่เต็มๆอัดเต็มๆเลยค่ะไปซ้ายก็ตายไปตรงก็ตาย บุญจริงๆนะคะมันคือนึกถึงคำว่าขับรถเอาไม่อยู่เป็นยังไงอะค่ะมันไม่สามารถบังคับทิศทางของรถได้เลยมีแต่มือเท่านั้นนะที่กับจับพวงมาลัยเอาไว้ค่ะแบบไม่ให้มันแถเข้า10ล้อคันข้างๆอะค่ะประคองเอาไว้ให้มันตรงอย่างเดียวคือมันจะแถเข้าข้างๆเลยค่ะปรากฏว่าโอ้ยไปเข้าค่ายมันต้องจับให้แข็งที่สุดอะค่ะจนตอนหลังตัดสินใจว่าเข้าข้างทางขวาเลยในเมื่อมันจะแถออกซ้ายพยายามหักขวาค่ะพอหักขวาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็จอดชิดทางขวาที่รถสวนนะคะเข้าชิดสุดพอเห็นที่ว่างค่ะเข้าขวาแล้วจอดโอ้โหรอดตายรอดตายอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสติเนี่ย 100% มากเลยนะคะปรากฏว่าพี่นางนั่งไปด้วยอาจารย์เป็นอะไรอาจารย์ร้องใหญ่บอกพี่นางมันมาขับไปอยู่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งถามกำลังต่อสู้กับสถานการณ์นั้นอยู่อะไรเงี้ยคือสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันแต่ดีที่แบบว่าฝึกสติตลอดเวลาค่ะมันก็เลยได้อีกทีนึงที่อันตรายช่วงใกล้ๆกันนะคะก็คือไปออกหน่วยตอนนั้นน่าจะไปทางแม่ฮ่องสอนรถหน่วยด้วยกันเนี่ยแหละค่ะรถของคันของคุณโอเล่ที่อมก๋อยขับนำหน้าไปทีนี้แกไปเปลี่ยนเกียร์ตอนที่มันชันนะคะเปลี่ยนเกียร์ทีนี้เข้าเกียร์ผิดค่ะรถไหลเราก็วิ่งมาเต็มๆเลยค่ะวิ่งมาเต็มๆเลยตามมาแบบติดๆเลยค่ะรถไหลค่ะออกขวาพอออกขวาปุ๊บออกขวาเสร็จปุ๊บรถสวนมาอีกโอ้โหดีนะมันมีช่วงว่างอยู่ก็ขึ้นไปทันก็เฉียดตายหลายครั้งเหมือนกันนะคะแต่ก็มีสติอะหลายครั้งเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ตัวเองจะเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรเรื่องใหญ่ขนาดไหนก็ธรรมดาก็เลยไม่ค่อยได้พูดไม่ได้คุยอะไรมากมาเล่าเป็นประสบการณ์ซะเป็นส่วนใหญ่คือมันมีความรู้สึกว่าการอยู่ของเราเนี่ยมันเหมือนกับตายแล้วทุกวันถ้าวันนี้ตายก็คือจบไม่ได้คิดว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรศักยภาพของเรามันมีเท่านี้เราจะอยากให้มันมากกว่านี้มันคงเป็นไม่ได้โอกาสของเราทำความดีมันมีอยู่เท่านี้เราใช้โอกาสของเราเต็มที่แล้วหรือยังเราใช้ศักยภาพของเราเต็มที่แล้วหรือยังเอาแค่เต็มที่ที่เราทำได้อะเราจะไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเราต้องดีกว่าเขาเสียเวลาค่ะญาติธรรมวันนึงเนี่ยถ้าเราโมตะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเราจะมีความทุกข์แล้วเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นตัวเองเลยเพราะเราโมแต่ดูคนอื่นอยู่เป็นแบบนั้นรอดตายย้อนบุญออกค่ะรอดตายมาได้ทีนี้คุยต่อค่ะว่าเมื่อเช้าคุยกับพี่หมอพรเรื่องของการเชื่อค่ะพอดีว่าพี่ต๋อมพูดถึงพี่ต๋อมด้วยพี่ต๋อมมาแล้วนะคะพี่ต๋อมเนี่ยคุยกันเรื่องของ Facebook อะค่ะที่จะมีคนเข้ามาขอเงินนะสวัสดีค่ะครูเหมียวมีคนเข้ามาขอเงินทางช่องข้อความ
เราก็เดี๋ยวนี้มันมีแฮงข้อมูลมีแฮกเกอร์มีอะไรต่ออะไรแย่ๆหมดแล้วค่ะพอมีคนเข้ามาขอเนี่ยหรือเรื่องเงินเนี่ยจะวิดีโอคอลเลยค่ะขอวิดีโอคอลถ้าไม่วิดีโอคอลก็ต้องเช็คทีนี้พี่ต๋อมโดนด้วยกันเดียวกันวันนี้ก็มีอีกแล้วมาอีกแล้วพี่ต๋อมก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวเองเป็นคนที่เชื่อคนยากพอมีข้อความเข้ามาขอเงินใช่ไหมคะก็ฟังนะคะไม่ใช่ไม่ฟังพยายามถามเขาบอกว่าคนที่พูดความจริงเนี่ยเขาจะไม่กลัวการอธิบายเราก็จะถามไปเรื่อยๆค่ะถามตอนนั้นปลอมตัวเป็นพระมาแล้วก็มีเซลฟี่มีอะไรด้วยนะคะปลอมตัวเป็นพระมาเราก็คุยพระคุณเจ้าแต่เราก็คุยท่านเหมือนพระคุณเจ้าตลอดอ๋อพระคุณเจ้าคะไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าเป็นยังไงตอนนี้อาตมากำลังดูแลพระป่วยอยู่ขาดเงินเป็นจำนวนมากอะไรเงี้ยเอาบินให้ดูเอาอะไรให้ดูพระคุณเจ้าคะแล้วมันไม่มีลูกศิษย์เลยเหรอคะอาตมาเกรงใจลูกศิษย์ของท่านเราก็คิดในใจอ้าวแล้วเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยทำไมไม่เกรงใจเราในใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็ถามต่อถามไปเรื่อยๆพอถามไปเรื่อยๆก็เริ่มได้ใจความแล้วในเวลาเดียวกันที่ถามเนี่ยก็ไปเช็คข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค่ะเอาชื่อใส่ดูเลยค่ะตุ๊ดๆๆขึ้นมาเลยค่ะปึ้งชื่อลอยขึ้นมาว่าเป็นมิจฉาชีพพอชื่อเราขึ้นมาก็ถามต่ออีกทีนี้ก็กลัวว่าเขาจะนั่งอธิบายเสียเวลาก็เลยเฉลยความจริงบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเองคุยกับใครเนี่ยไม่ใช่ว่าโง่แล้วไปบอกให้เขารู้ตัวนะคะตั้งใจให้เขารู้ตัวค่ะว่าเรารู้อะไรเขาจะได้หยุดบางครั้งเนี่ยการที่เราบอกบางสิ่งบางอย่างกับเขาเนี่ยเพื่อให้เขารู้ว่าเรารู้เขาจะได้หยุดเราก็เลยบอกเขาไปว่าพอดีว่าชื่อที่ให้มาเนี่ยในบัญชีเนี่ยเป็นวิชาชีพพอดีไปเช็คประวัติบอกเขาทีนี้เขาก็รู้แล้วว่าเรารู้ใช่ไหมคะเขาก็มันเป็นประวัติเก่าของครั้งแรกโกหกว่าเป็นบัญชีของท่านทายกเป็นบัญชีของท่านทายกทายกอายุเท่าไหร่คะอายุแก่มากแล้วพอตอนหลังพอเราบอกว่าเรารู้ความจริงเขาก็เปลี่ยนคำพูดเลยนะคะคนเราผิดพลาดแล้วไม่ให้อภัยกันเลยเหรอ เขาบอกว่าเขาเป็นพระแต่เบอร์เนี่ยเป็นเบอร์ของทายกเพื่อความบริสุทธิ์ใจให้โอนเขาทายกทีนี้ไปคุยกับพี่ต๋อมก็อีกแบบนึงก็เลยคุยพี่หมอวันนี้ก็มีคนขอเงินเข้ามาเหมือนกันอีกก็เลยคนแบบเป็นคนรู้จักกันเลยนะคะสนิทกันพอสมควรก็เลยวิดีโอคอลค่ะพอขอเงินเข้ามาปุ๊บมีเงิน 7,500 มั้ยเราก็เฮ้ยจะไปถามคนสนิทเขาแคปให้คนสนิทเขาดูถ้าเกิดเขายืมเงินจริงๆล่ะเขาก็อายคนอื่นเนี่ยก็คิดถึงเขาอีกนะคะเฮ้ยถ้าเขายืมเราจริงๆเนี่ยเขาก็จะอายคนอื่นนะก็เลยเอาไงดีใช้วิธีการขอเบอร์โทรศัพท์แฟนเขามีเบอร์แฟนพี่ไหมจะไปทำอะไรพี่มีเบอร์มีรูปพี่ถ่ายคู่กับพี่วันไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาต้องไม่รู้จักนะคะคนที่เขาแฮกพวกเนี้ยเขาจะไม่รู้จักใครเป็นใครแล้วก็ถามเขาก็เริ่มเงียบไม่ตอบพอเขาไม่ตอบปุ๊บวิดีโอคอลเลยค่ะกดวิดีโอคอลดูเพราะว่าเผื่อว่าเป็นตัวเขาจริงๆเขาเดือดร้อนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กดวิดีโอคอลดูไม่รับพอวิดีโอคอลไม่รับปุ๊บก็จบใช้วิธีเดียวกับสารวัตรตั้มเดี๋ยวนี้เรียนรู้จากฝ่ายแผนกโอนเงินค่ะแผนกโอนเงินของจิตอาสาค่ะเพราะว่าโอนเงินจิตอาสาจะเก่งมากในการตรวจสอบเรื่องพวกนี้พี่นวลเนี่ยหัวหน้าทีมคุณตั้มหลายคนคุณหนูการคุณใครมั่งนึกไม่ออกละหลายท่านอ่ะทีมโอนจะเก่งตัวเองหลายครั้งที่มีคนขอเงินเข้ามาหรืออะไรเงี้ยส่วนตัวเนี่ยค่ะก็จะรบกวนทีมโอนช่วยดูให้ถ้าเกิดตรวจสอบแล้วว่าเขามีปัญหาจริงๆเนี่ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมั้งคะก็ไม่รู้คือเดือนที่แล้วหรือเปล่าเนาะคุณเห็นคุณตั้มเข้ามาก็เมื่อเดือนที่แล้วอ่ะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหรือสองเดือนที่แล้วมีคนเข้ามาเขาอยู่ทางใต้อ่ะค่ะเขาต้องการทำงานแล้วก็ต้องการตรวจสุขภาพอ้าวโดนหลอกด้วยเหรอวิดีโอคอลอ่ะตาย ตรวจสุขภาพเขาบอกเขาไม่มีบัตรตรวจสุขภาพเขาต้องการตรวจสุขภาพเพื่อที่เขาเนี่ยก็จะได้ทำงานก็ช่วยเข้าไปนะคะช่วยเข้าไปจะไม่โดนหลอกอีกแล้วพี่ต๋อมบอกก็โดนกันเยอะค่ะแต่หนูเองเนี่ยนิสัยอย่างนึงบางคนก็บอกว่าเอ้าทำไมอาจารย์ถึงเชื่อคนยากทำไมอาจารย์ถึงถามนู่นถามนี่เป็นคนเชื่อคนยากจริง
คือก็เลยไม่สงสัยว่าทำไมพระสารีบุตรเนี่ยถึงได้บรรลุธรรมช้ากว่าพระโมคคัลลานะขออนุญาตนะคะขออนุญาตไม่เชื่อทันทีนี่เป็นนิสัยไปแล้วใครมาพูดอะไรด้วยเนี่ยพร้อมที่จะเชื่อนะคะแต่ขอพิสูจน์ก่อนเป็นนิสัยเลยค่ะอย่างใครมาพูดอะไรเนี่ยฟังแล้วก็คิดตามพิสูจน์อะไรได้พิสูจน์นะคะพิสูจน์อะไรได้พิสูจน์แต่ว่าเชื่อเลยเนี่ยไม่เคยเลยค่ะหูเนี่ยมันไม่เบาเลยค่ะหูมันหนักมากไม่เคยเบาเลยค่ะคือพอมีใครพูดอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะตั้งสติดูคนพูดว่าคนพูดเนี่ยมีเจตนาแบบไหนแล้วเขาพูดแล้วเขาได้อะไรแล้วการได้นั้นเนี่ยส่วนรวมหรือส่วนตัวที่ได้แล้วช่วยอะไรได้บ้างคือหลายอย่างอะค่ะเพราะฉะนั้นพอจะเชื่ออะไรหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยจะใช้เวลานิดนึงบางคนก็โมโหทำไมพูดถึงเชื่อยากจังเลยเนี่ย มันเป็นนิสัยที่ถามหรืออะไรเนี่ยเพื่อทบทวนสิ่งที่ฟังว่าเราฟังถูกไหมมันจะมีปัญหาอะไรในอนาคตไหมอย่างตอนนี้เนี่ยค่ะท่านประธานท่านพระอาจารย์ท่านคุณหมอสมชายก็มอบหมายหน้าที่ให้จดทะเบียนสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนตอนนี้เขียนข้อบังคับด้วยตัวเองนะคะโอ้สาธุค่ะคู่เหมียวอ่านหนังสือธรรมะเยอะนะขออนุโมทนาบุญด้วยเลยค่ะดูแล้วสนใจธรรมะดีมากๆเลยเข้าใจธรรมะดีด้วยนะคะไม่ใช่เข้าใจธรรมะดีมากๆคือเข้าใจเนื้อหาของธรรมะดีด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะทีนี้การที่เราเนี่ยอยู่กับคนเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องศึกษารายละเอียดแล้วทีนี้รายละเอียดเนี่ยของคนเราเนี่ยในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีหน้าที่จริงๆนะวันนี้พูดบ่อยนะคะแล้วจริงๆเนี่ยในโครงการศีล5เนี่ยประจำหมู่บ้านประจำตำบลประจำอำเภอเนี่ยเขาก็จะให้เน้นเรื่องนี้ค่ะเพราะคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันพระสารีบุตรเนี่ยทำไมท่านถึงได้เข้าใจช้าแต่อย่าให้ท่านเข้าใจนะคะถ้าท่านเข้าใจนี่คือละเอียดเลยนะไม่ได้เข้าใจแบบส่งให้เข้าใจแล้วแต่พอถามอะไรแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยเคยเจอไหมบางคนอ่ะเข้าใจแล้วนะพอถามแล้วไม่รู้เรื่องเลยเข้าใจยังไงวะเนี่ยเคยเจอไหมคนเข้าใจแล้วจะถามอะไรแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องสักอย่างเลยเข้าใจถามอะไรไม่รู้อ้าวตัวตกลงที่พูดเข้าใจนั่นแหละคือเข้าใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นความเข้าใจของมนุษย์เนี่ยมันจะแตกต่างกันมากบางคนเขาเข้าใจจริงๆเนี่ยถามอะไรเขาได้หมดนะคะแต่บางคนเนี่ยบอกเข้าใจแล้วเนี่ยก็เข้าใจแค่เรื่องที่พูดนั่นแหละละเอียดกว่านั้นไม่เข้าใจเป็นคนอย่างนั้นนะวันนี้เนี่ยจึงเอานำหลักอุบาสกอุบาสิกาไปแล้วจบไปแล้วทีนี้เอาไปใช้ค่ะเอาไปใช้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีการบูชาในสมัยพุทธกาลเนี่ยทางประเทศอินเดียเนี่ยเขามีการบูชาทิศโดยมีการไหว้ทิศต่างๆเราเห็นว่าถ้าเกิดใครเคยไปประเทศอินเดียค่ะเขาลงไปที่แม่น้ำคงคาเนี่ยเขาจะหันไปทางทิศไหว้ทิศนู้นทิศนี้ทิศนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตหลักที่เป็นสังโยชน์ที่เป็นสังโยชน์10เนี่ยสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่1ในสังโยชน์10เนี่ยคือศีลัพพตปามาสศีลัพพตปามาสคืออะไรศีลัพพตปามาสคือศีลเหมือนกันคือการรักษาศีลนะคะแต่เป็นศีลที่ลูกคำคือการไม่เข้าถึงศีลน่ะคิดว่ามันเป็นมงคลคิดว่ามันดีทำแบบเนี้ยมันดีอย่างเช่นวิธีการไหว้ทิศ6เนี่ยแหละค่ะเนี่ยเคารพทิศถามว่ามันดีไหมดีเหมือนกับลูกที่เคารพพ่อแม่ลูกเนี่ยที่เคารพพ่อแม่เนี่ยมีอยู่2แบบให้เราเลือกนะคะลองเลือกดูแบบแรกลูกที่พูดแล้วเนี่ย
เอาใจเราทุกอย่างเลยแม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้พูดเพราะเอาอกเอาใจแม่พูดอะไรก็เชื่อไปหมดเลยแต่ไม่ทำตามแต่เราฟังแล้วเราสบายใจเราฟังแล้วเรามีความสุขกับคำพูดของลูกคนนี้มากเลยแต่ลูกทำได้มั่งไม่ได้มั่งแต่พูดกับเราดีตลอดเวลากับลูกอีกคนหนึ่งที่พร้อมที่จะดูแลพ่อแม่หาข้าวให้กินหาเงินให้ใช้ทำทุกอย่างค่ะแต่ลูกคนนี้ไม่พูดไม่ประจบพ่อแม่ห้ามอะไรเชื่อพ่อแม่บอกอะไรฟังแต่พ่อแม่เนี่ยมักจะรักลูกคนที่พูดประจบมากกว่าเพราะด้วยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันชอบอะไรที่มันสบายสบายหูแต่ถามว่าถ้าเราเอาสติปัญญาของเราที่มีอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยเอามาประมวลน่ะลูกคนไหนคือลูกกตัญญูลูกคนไหนคือลูกกตัญญูทุกคนก็สามารถตอบได้ถ้าอะไรเป็นนักปฏิบัติอะไอ้ลูกคนที่มันดูแลพ่อแม่นั่นแหละที่ให้เงินพ่อแม่ใช้ที่มันไม่พูดไม่จำเป็นต้องประจบอะมันทำความดีให้กับพ่อแม่ตลอดเวลานั่นแหละค่ะคือคนที่จะได้ความดีแล้วก็จะเจริญในอนาคตจริงๆไอ้คนที่พูดดีๆประจบพ่อแม่วันๆนึงพูดเพราะๆน่ะมันก็ได้แค่ประจบไงคะโดยความเป็นวิบากกรรมที่เป็นกุศลมันไม่มีกุศลที่มันเกิดขึ้นจากการประจบอาจจะทำให้พ่อแม่สบายใจแค่นั้นแต่ไม่ได้ทำดีอะไรทีนี้กลับมาที่ศีลปตปามาสศีลปตปามาสเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ทำความดีเหมือนคนที่รักษาศีลแบบรูปคำค่ะไอ้รูปคำเนี่ยเขาเรียกว่าศีลปตปามาสคือการถือศีลแบบไม่เข้าถึงแก่นไม่เข้าถึงมรรคผลก็คือไม่เป็นเหตุปัจจัยอะที่เราได้ยินว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลเป็นที่ตั้งแห่งการไปในที่ที่ดีสีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นที่ตั้งแห่งทรัพย์สีเลนะนิพุตติงยันติศีลเป็นที่ตั้งแห่งพันธิพาลหรือเป็นเหตุให้ถึงพันธิพาลไอ้ศีลที่เป็นศีลปตปามาสเนี่ยมันไม่สามารถถึงพันธิพาลได้นี่แหละค่ะความแตกต่างคือความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีเนี่ยเดี๋ยวก่อนความเป็นคนดีของคุณน่ะมันถึงศีลที่เป็นละศีลปตปามาสได้หรือยังถ้าศีลมันไม่สามารถละกิเลสได้ศีลนั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นศีลที่เป็นศีลที่มีกำลังพอที่จะเป็นเหตุปัจจัยสู่พระนิพพานทีนี้ถามว่าก็ฉันไม่อยากพระนิพพานอ่ะเธอจะมาเอานิพพานมาล่อฉันทำไมอธินี้ถามต่อว่าณปัจจุบันเนี่ยคุณอยากมีความสุขไหมณปัจจุบันเนี่ยคุณอยากมีความสุขไหมถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้องไม่มีกิเลสขณะไหนที่คุณไม่มีกิเลสขณะนั้นคุณไม่มีทุกข์ขณะไหนที่คุณไม่ทุกข์ขณะนั้นเรียกว่าความสุขฟังอีกทีนึงนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับพระนิพพานแต่เราก็จะบอกว่าคุณต้องการความสุขไหมถ้าคุณต้องการความสุขคุณต้องไม่มีกิเลสฟังดีๆนะคะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยายังไงยังไงคุณก็ทุกข์หัวใจคุณมีความอิจฉาอยู่คุณก็ต้องคิดหาทางทำลายคนที่คุณอิจฉาถ้าคุณมีความโลภคุณก็หาทางจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการมาคนที่มีกิเลสอ่ะยังไงยังไงเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณไม่มีกิเลสขณะนั้นคุณจะไม่ทุกข์อีกต่อไปขณะนั้นนะคะอย่าเอาตลอดชีวิตเอาแค่ขณะนั้นพอขณะไหนที่คุณไม่มีกิเลสขณะนั้นคุณไม่ทุกข์ขณะนั้นที่คุณไม่ทุกข์พระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าความสุขค่ะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณไม่มีกิเลสขณะนั้นเรียกว่าความสุขความสุขก็คือความไม่มีกิเลสคือความไม่ทุกข์ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์แต่เราต้องการความสุขเราก็ต้องไม่มีกิเลสทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่มีกิเลสให้น้อยที่สุดให้มากที่สุดพุทธิ์ทำยังไงให้เราไม่มีกิเลสให้มากที่สุดคือให้สภาวะของจิตเนี่ยมันปลดปล่อยจากกิเลสดังนั้นพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงสอนวิธีการทำให้จิตเป็นกุศล
วิทยาการทำให้จิตเป็นกุศลเนี่ยในพระไตรปิฎกเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุคือการกระทำที่เป็นกุศลแล้วการกระทำนั้นเนี่ยพอมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นกุศลอย่างเดียวมันทำให้ใจของเราเนี่ยไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นใจของเราในขณะที่ทำกุศลอยู่ไม่มีกิเลสขณะนั้นเรียกว่าสุขเรียกว่าสุขอยากมีความสุขไหมล่ะคะทุกคนบอกอยากจะมีความสุขแต่ไม่อยากจะกำจัดกิเลสปัญหาก็คือว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะมีความสุขแบบมีกิเลสในเมื่อเราอยากจะมีความสุขแบบมีกิเลสเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าความสุขนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องทุกข์แน่นอนเราปฏิเสธมันไม่ได้เราปฏิเสธความสุขที่มันเกิดขึ้นจากกิเลสไม่ได้แต่วันนึงถ้าคุณสามารถที่จะอย่างเช่นหนุ่มสาวอะค่ะหนุ่มสาวบางคนเนี่ยเป็นแฟนกันรักกันเริ่มต้นอาจจะเป็นกิเลสอาจจะเป็นความพอใจด้วยอำนาจของตัณหาเพราะว่าบุญเก่าอะไรเก่าๆที่มันทำให้มาเจอกันเนี่ยมันมีอยู่แล้วคนเจอกันยังไงก็ต้องมีบุญเก่าร่วมกันแต่การที่เจอกันแล้วเนี่ยบางคนสามีภรรยาเนี่ยเขาอาจจะมีกามตัณหาอาจจะมีอะไรที่เคยเจอกันมาแล้วมาเจอกันแล้วเกิดความรักเกิดความพอใจกันแต่ถ้าชาตินี้เราศึกษาธรรมะแล้วเราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำให้กามตัณหาเนี่ยกลายเป็นความเมตตาเมื่อกามตัณหาที่มันมีความรักความผูกพันด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันหมดไปไอ้ความเมตตามันยังอยู่ไงคะจึงทำให้ความรักนั้นน่ะมันยืดยาวออกไปอยู่กันจนแก่จนเฒ่าได้โดยหลักของเขาเรียกว่าหลักของร่างกายของเราเนี่ยธรรมชาติเนี่ยถามว่าสมองเราเป็นคนสั่งงานหรือว่าจิตเราเป็นคนสั่งงานคำถามเนี่ยในการแสดงธรรมะต่างๆที่ผ่านๆมาเนี่ยคนถามเยอะมากคนถามว่าอาจารย์ตกลงว่าสมองเนี่ยมันสั่งงานหรือว่าจิตมันสั่งงานอะไรมันสั่งกันแน่ถ้านักจิตวิทยาก็จะบอกว่าสมองมันสั่งงานทางโลกอะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นนักอภิธรรมที่เป็นจิตวิทยาพุทธศาสนาก็จะบอกจิตมันสั่งงานตกลงว่าอะไรมันสั่งงานแล้วใครผิดแล้วใครถูกทีนี้ขออนุญาตอธิบายแบบพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องรูปกับนามหรือขันธ์5ไอ้ตัวจิตเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏพอร่างกายนี้มันแตกสลายไปตายจิตมันก็ยังอยู่มันก็จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามอํานาจของจิตจิตเป็นกุศลก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมจิตเป็นอกุศลก็จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายอันนี้ขึ้นอยู่กับจิตอันนี้คือหลักพุทธศาสนาแต่ทีนี้เนี่ยเรากำลังถามว่าการกระทำของเราเนี่ยสมองเป็นตัวสั่งงานหรือว่าจิตเป็นตัวสั่งงานคือสมองเนี่ยในความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยสมองคือรูปค่ะรูปเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งที่รับรู้อารมณ์รูปเนี่ยไม่มีอารมณ์เป็นของตัวเองรูปเนี่ยรับไม่ว่าจะเป็นตาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยสมองก็เช่นเดียวกันสมองเนี่ยเขามีเส้นประสาทแย่ๆไปหมดที่จะรับรู้จากวิญญาณวิญญาณก็คือจิตนั่นเองเหมือนกับตาของเราเนี่ยตาของเราเนี่ยพุทธศาสนาของเราเขาเรียกว่าอายตนะอายตนะเนี่ยมีอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็คือประสาทตาอายตนะภายนอกก็คือรูปอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์ธรรมวลีเห็นกล้องอยู่อายตนะภายนอกคือรูปถ้าอาจารย์ธรรมวลีไม่มีวิญญาณตรึงเข้ามารับรู้อารมณ์ตรงนี้ไอ้ต้องตัววิญญาณที่มันรับรู้อารมณ์อะค่ะนะคะมันคือตัวเชื่อมระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะคะมันคือตัวทำให้รู้ขึ้นมามันเป็นนามไอ้ตัวจิตเนี่ยแหละค่ะสมองก็เช่นเดียวกันเมื่อสมองของเราเนี่ยมันเมื่อจิตของเราเนี่ยเช่นเราสังเกตนะคะในการปฏิบัติธรรมจะทำให้เราเห็นได้ชัด
เช่นพอตาเราเนี่ยเขาเรียกปัญจทวารปัญจทวารบวกกับมโนทวารก็เป็นทวาร6นะคะตาของเราเนี่ยกระทบกับรูปพอตากระทบกับรูปปุ๊บเนี่ยเห็นเกิดความพอใจไม่พอใจความพอใจกับความไม่พอใจไม่ได้อยู่ที่ตาแล้วค่ะมาอยู่ที่ใจแทนพอใจของเราเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องคู่ที่เราคู่สักคู่นี้คู่รักกันเนี่ยมันก็ยิงมาที่สมองค่ะพอยิงมาที่สมองปุ๊บมันก็มีสารค่ะสารที่สมองเนี่ยสั่งหลั่งสารออกมาแล้วก็ซ่านไปในร่างกายแล้วเราก็มีพฤติกรรมกระดี้กระด้าก็ดีก็ได้สดชื่นมีความรักจุกจิกอะไรของเราไปอันนี้คือสารที่มันเกิดความสุขที่เกิดขึ้นจากกามอารมณ์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตาเนี่ยมันกระทบกับรูปไอ้คนคนนี้แย่งแฟนเราเกลียดจริงๆเลยแย่งแฟนเราสารตัวใหม่มันเกิดขึ้นเลยค่ะตึงคือขึ้นที่ตาใช่ไหมคะสั่งมาที่สมองอะสมองหลั่งสารออกมาคือเป็นความโกรธหน้าอย่างนี้ดำอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าระหว่างสมองกับจิตอะไรเป็นคนสั่งรู้แล้วใช่ไหมคะจิตเนี่ยมันเป็นตัวสั่งให้สมองเนี่ยทำงานอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมองมันสั่งงานจิตเนี่ยถามว่าคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะมีคนมาถามอีกว่าแล้วคนอัมพฤกษ์อัมพาตอาจารย์นั้นในเมื่อจิตมันสั่งอะทำไมมันถึงไม่สั่งให้เดินล่ะก็วิบากไงคะอย่างเช่นคนตาบอดคนหูหนวกคนตาบอดคนหูหนวกหรือคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยต่างๆเหล่านี้จิตเนี่ยมันมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ด้วยวิบากกรรมเนี่ยมันทำให้ร่างกายบางส่วนเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการความไม่สมความปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์นี่ค่ะคือคนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่สมความปรารถนาทุกเรื่องแม้กระทั่งร่างกายที่มันป่วยตัวเองยังระวังอยู่ทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าพ่อเองเนี่ยหรือพี่น้องเนี่ยโรคกรรมพันธุ์โรคในตระกูลก็คือโรคนี้แหละค่ะสโตรกทุกวันนี้ก็พยายามบางทีก็พักเร็วนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยได้พักอย่างที่ได้พูดไปว่าขณะช่วงนี้กำลังทำเอกสารหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนแล้วก็ทำสมาคมอีกนะคะกลางวันก็เวลาไม่มีจะทำคือแล้วพวกนี้กลางวันก็สอนจัดรายการวิทยุอย่างเงี้ยค่ะจัดรายการวิทยุเสร็จในตอนไหนยังไม่พิมพ์งานไม่ได้ค่ะพอจัดรายการวิทยุเสร็จปุ๊บก็ไปสอนธรรมะศึกษาก็อยู่บนกระดานอ่านหนังสืออยู่อย่างนั้นนะคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีโอกาสงานเอกสารเนี่ยจะทำได้ก็คือตอนกลางคืนนะกลางคืนก็พยายามนอนเนี่ยเมื่อคืนก็เที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้เวลาแบบนี้ค่ะก็เลยพยายามถนอมสังขารได้ก็ถนอมเพราะว่าถ้าจิตเนี่ยมันมีคิดว่าทุกวันเนี่ยบุญหล่อเลี้ยงนะคะถ้าบุญไม่หล่อเลี้ยงเนี่ยล่วงไปนานแล้วค่ะนะคะด้วยจิตที่มันมีกำลังบุญช่วยเอาไว้เนี่ยก็ทำให้สั่งให้สมองของเราเนี่ยทำงานแล้วก็บุญก็คุ้มครองอยู่ด้วยความที่เราเอาแรงของเราเนี่ยทำงานรับใช้พุทธศาสนาเราจึงได้แรงกลับคืนมานี่คือเอตผลหนึ่งที่ทำงานไม่ยอมหยุดมีคนว่าอยู่เหมือนกันบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่รู้จักจัดการชีวิตตัวเองทำไมทำอะไรแย่ๆไปหมดเลยอะไรเงี้ยบางคนก็มาบอกนะคะต่อว่าทำไมถึงไม่จัดการชีวิตตัวเองทำไมทำอะไรแย่ๆหมดเลยคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนรายได้ดีมากค่ะเมื่อสมัยก่อนรายได้วันหนึ่งไม่ใช่น้อยๆนะคะค้าขายสามารถมาอยู่ในวัดได้สบายๆเลยค่ะวันหนึ่งรายได้เยอะมากซื้อขนมให้เนนฉันวันละพันสบายๆค่ะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มีญาติโยมหลายๆท่านอย่างคุณฟางต้องขอไปต้องขออนุโมทนาบุญคุณฟางพี่ทิมอาจารย์พิชิตแล้วก็มดแดงนะคุณมดแดงเนี่ยโอนมาประจำค่ะทำบุญค่ะนู่นดีก็โพสต์บ้างไม่ได้โพสต์บ้างแต่ว่าก็ได้ทำบุญอย่างที่เราอยากกระทำเหมือนเดิมนะคะได้ทำถึงอาจจะไม่ได้มีเยอะเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยก็ยังได้ทำนะก็ยังได้ทำก็เลยอาศัยแรงค่ะที่พูดตรงเนี้ยเอาแรงกายนะคะสมองแรงกายแล้วก็โอกาสมาเป็นบุญใครให้โอกาสแล้วสามารถทำบุญอะไรได้ทำค่ะทำเต็มที่ล่วงเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อไหร่จบไม่ต้องมานั่งอะไรอวรไม่ต้องมานั่งเสียใจอะไรต่อไปทำให้มันเต็มที่คิดอย่างนั้นค่ะก็เลยเอาแรงกายค่ะ
ถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชาเพื่อที่จะทำบุญให้มันเต็มที่แบบนี้นะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราคงจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะโพสต์ให้ดูนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ